มันแปลอยู่ในตัวแล้วล่ะครับว่าถ้าหากเขาเขียนคำถามพวกแค่นั้นมันก็ต้องแปลว่าทุกอย่างมันยังเหมือนที่อยู่ในรัฐธรรมนูญทั้งหมดเปลี่ยนอย่างเดียวคือแทนที่จะสสโหวตก็มาเป็นสวร่วมโหวตด้วยเท่านั้นเองอย่างอื่นคงไว้อย่างเดิมหมดสวเนี่ยสวจากคนนอกได้ต้องใช้เสียงสวมันไปทางสวทำให้เป็นคืออย่างที่นายกชี้แจงข้อที่1เริ่มต้นสสเป็นคนเสนอชื่อข้อที่2ต้องเอาจากต้องโหวตจากชื่อของแต่ละพรรคที่เสนอ3คน10พรรคก็30คน 5% อะไรก็ตามเพียงแต่แทนที่จะสสเป็นคนตัดสินก็ให้สวมาร่วมโหวตรวมความก็คือว่าอะไรก็ตามที่เขียนว่าสสโหวตในฉบับถาวรหรือบทเฉพาะการเดิมเนี่ยก็มาเปลี่ยนใหม่เป็นสวร่วมโหวตด้วยเท่านั้นน่ะนอกนั้นเหมือนเดิมหมดนี่ได้ไหมครับมีความเป็นไปได้ไหมครับในการที่ให้สวร่วมเลือกนายกเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่มันไม่ถึงขั้นวิกฤตแบบเดิมจริงๆเนี่ยสวมีสิทธิ์เลือกได้ไหมคนนอกไม่ได้ก็ในนั้นมันถูกมันล็อกไว้หมดแล้วในบทเฉพาะการแบบเดิมเท่านั้นใช่ครับเพียงแต่เปลี่ยนตัวผู้ร่วมโหวตเท่านั้นผู้เสนอยังไม่เปลี่ยนเลยก็คือสวไม่มีสิทธิการเสนอใช่ไม่มีสิทธิการเสนอมีสิทธิอย่างเดียวคือเมื่อไหร่ที่สสจะโหวตก็เอาสวเข้ามาโหวตด้วยเมื่อไหร่ที่สสไม่โหวตสวก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาแล้วโหวตจะโหวตยังไงก็ไม่รู้โหวตยังไงก็ตามที่สสเสนอนั่นแหละงั้นคุณจะไปถามว่าสวจะโหวตคนนอกได้ไหมสสเสนอคนนอกได้ไหมล่ะเพราะสสเป็นคนเสนอชื่อเนี่ยได้แต่ว่าต่อเมื่อใช่ไหมล่ะต่อเมื่อเขาไม่ได้ใช้คำว่ามีวิกฤตเขาใช้คำว่ามันเลือกไม่ได้